มาดูอีกหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามนะครับล่าสุดก็ไปร่วมทีมอินชอนยูไนเต็ดนะครับทีมในเคลีกเกาหลีใต้นั่นก็คือเหงียนคงเฟืองนะครับเจ้าตัวเนี่ยทวินหาการลงเล่นในลีกระดับสูงของเอเชียมาตลอดนะครับเคยย้ายไปอยู่ในเจลีกลีก2ใช่ครับ J2 ของญี่ปุ่นนะครับอยู่ฤดูกาลนึงแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับมาทีฟอร์มดีมากๆกับทีมชาติแล้วก็สโมสรตอนนี้ย้ายไปอยู่กับอินชอนนะครับในเคลีกด้วยสัญญายืมตัว1ปีแล้วครับผมก็คือกองกลางทีมชาติเวียดนามเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับตั้งแต่ซูซูกิครับแล้วก็เอเชียนครับนะครับคือเขาอ่ะได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกหลายทีมมากได้ยื่นติดต่อไปแต่เขาก็ยืนยันแล้วก็ทางต้นสังกัดของฮองอนัญญาลายเนี่ยเขาบอกว่าไม่สนใจที่จะย้ายมาเล่นในประเทศไทยคือจริงๆแล้วมันมีทีมใหญ่นะครับอยากได้ตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธมาตลอดนะครับเอเจนต์ของเหงียนคงฟูเองก็บอกว่าไม่พิจารณาข้อเสนอของทีมในไทยลีกเลยเพราะว่าอยากให้นักเตะเนี่ยได้ไปลดแล่นในเจลีกหรือว่าเคลีกที่มันมีระดับสูงกว่าเพื่อการพัฒนาของตัวนักเตะด้วยล่าสุดเลยเนี่ยก็กลายเป็นอินชอนนะครับที่ได้ตัวไปด้วยสัญญายืมตัว1ปีด้วยกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพัฒนาฝีเท้าไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าเมื่อ2ฤดูกาลก่อนเนี่ยก็มีลวนส่วนตัวของทีมชาติเวียดนามเหมือนกันที่ไปค้าแข่งอยู่ที่ในเคลีกเหมือนกันจะต้องดูว่าจะยกระดับนะครับทั้งตัวเองแล้วก็สโมสรให้มันพัฒนามากขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าการขับเคี่ยวในศึกเคลีกอย่าลืมว่าเขาอ่ะมีเวทีแล้วก็มีนักเตะเนี่ยที่ให้พิสูจน์ฝีเท้าเนี่ยมากมายแล้วก็การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเคลีกนี่ไม่มีโควต้าอาเซียนนะหรือว่าเป็นโควต้าเอเชียเลย1คนนะครับก็ต้องติดตามกันครับครับ